สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำงานให้ดูว่าเวลาทำงานที่ผมทำงานจริงๆเวลาที่ผมถ่ายรูปแล้วลูกค้าเลือกรูปมาเนี่ยก็ทำงานยังไงนะครับที่ผมทำอยู่เนี่ยก็รูปตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับรูปทั้งหมดที่ถ่ายเนี่ยลูกค้ามีอยู่แล้วแล้วลูกค้าก็จะเลือกรูปเฉพาะรูปที่ต้องการจะทำจริงๆขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งเป็นอีเมลให้ผมซึ่งตรงนี้ทั้งหมดนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ900กว่ารูปนะครับเขาเลือกมาแล้วนะครับเช่นผมจะทำให้ดูสั้นๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่ประหยัดไม่เปลืองเวลาของทุกท่านนะครับผมก็เข้าไปที่อีเมลโอเคนะครับอีเมลนะครับผมก็จัดการ copy นะครับกลับมาที่ Lightroom นะครับเข้าไปที่ text นะครับเลือก text ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก search เลยครับนี่เรียบร้อยกด enter ทีหนึ่งสั่งให้มันพลิกนะครับเลือกเลยนะครับแล้วผมก็กลับไปที่อีเมลใหม่ผมก็เลือกใหม่นะครับแล้วผมก็จัดการลบมันทิ้ง post อันใหม่ enter return นะครับพลิกแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้เร็วใช้ได้นะสำหรับแทนที่จะต้องมานั่งเซิร์ชหาไปเรื่อยๆนะครับผมก็แค่ไฮไลท์นะครับ copy กลับมาที่โปรแกรมนะครับเพจชื่อเข้าไป enter กด p คือพิกนะครับแล้วก็ขับไปเนี่ยครับมันจะทำงานได้เร็วนะผมว่านะแทนที่จะต้องมานั่งค่อยๆไล่หาไปทีละอันนะครับแค่เนี้ยง่ายมากนะครับก็หวังว่าคงจะได้ไอเดียนะครับขอทำไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเป็นไอเดียแล้วก็เอาไว้เผื่อจะเป็นทางเลือกอีกทางที่เอาไว้สำหรับคัดเลือกรูปอย่างเนี้ยครับพอผมทำเสร็จปุ๊บผมก็แค่ซอร์สรูปนี่มันจะอย่างนี้ใช่ไหมทั้งหมดผมก็เลือกรูปเนี่ยครับรูปที่ผมเลือกทั้งหมดก็จะมาละนี่ครับรูปที่เลือกทั้งหมดเลยโอเคไหมง่ายดีนะครับสะดวกแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งทำรูปทั้งหมดให้มันวุ่นวายนะครับทำเฉพาะรูปที่เราต้องการใช้จริงๆโอเคครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่